ับตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีก้าวเข้าสู่ปีที่27แห่งการก่อตั้งปัจจุบันเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมศาสตร์สำคัญ3แขนงได้แก่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมีนักศึกษาทุกระดับจำนวนกว่า 15,000 คนมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจำนวนกว่า 1,500 คนผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจและบุคคลในภูมิภาคโดยยึดหลักปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยบุรีราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียงผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก4ด้านในรอบปีการศึกษา2559ที่ผ่านมามีดังนี้ 1. ด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีเปิดทำการสอนหลักสูตรทั้งหมด83หลักสูตรในจำนวน10คณะ1วิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์โดยดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ประจำปี2559เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่21แก่อาจารย์ผู้สอนจัดให้มีการสัมมนาวิชาการการเรียนการสอนแบบ UBU Active Learning และยังมีกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21แก่นักศึกษาใหม่อีกด้วยปีการศึกษา2559มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติดังนี้ในส่วนของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2558จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2,399 คนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมเท่ากับ 4.13 ภาวะการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระใน1ปีของบัณฑิตระดับปริญญาตรีเท่ากับ 85.73 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานตรงสาขาบัณฑิตระดับปริญญาตรีเท่ากับ 83.37ด้านวิจัยปีงบประมาณ2560มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 44,139,130 บาทเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ทั้งสิ้น437เรื่องมหาวิทยาลัยได้จัดทำวารสารวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมีการจัดทำวารสารวิชาการ2ฉบับคือวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในส่วนของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติดังนี้รองศาสตราจารย์ดร.สิริพรจึงสุทธิวงศ์ได้รับรางวัลนักวิจัยผลงานดีเด่นระดับชาติปี2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิสิทธิ์กอบบุญได้รับรางวัลระดับชาติรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากสาขาปรัชญาปีการศึกษา2559นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยที่การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้แก่งานวิจัยเส้นก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปผสมไฮโดรคลอรอยด์ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราสิงห์ทองคณะเกษตรศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการพร้อมนำผลงานวิจัยต่อยอดสู่พาณิชย์ผลิตเป็นก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป3ยี่ห้องานวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ข้าวเม่าเพื่อประโยชน์เชิงสุขภาพผลงานผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยาพรมกองคณะเกษตรศาสตร์หัวหน้าโครงการผลงานได้รับการประกาศสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร1ผลงานดังนี้อนุสิทธิบัตรสูตรส่วนผสมเส้นก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปจากแก่นตะวันและยังมีผลงานที่ขอยื่นรับการประกาศสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรจำนวนอีก15ผลงาน3ด้านบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีได้ดำเนินการบริการวิชาการทั้งในเขตพื้นที่บริการและในพื้นที่อื่นๆดังนี้การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็กเยาวชนและชุมชน
จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูโครงการพ่อพันธุ์ปัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2559โครงการการออกแบบสร้างชุดทดลองทางฟิสิกส์อย่างง่ายการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชนสังคมได้จัดทำโครงการเกษตรอีสานใต้ประจำปี2560การประชุมวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการภัยพิบัติชุมชนเป็นต้นการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงทางด้านอาชีพอาทิโครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโครงการการสร้างสตาร์ทอัพมหาวิทยาลัยบนราชธานีกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 งานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมผลงานสตาร์ทอัพอุบลราชธานี UVU Research and Innovation Expo 2017การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอาทิโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขโครงการแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับที่พักอาศัยผู้สูงวัยและการสร้างสังคมสูงวัยคุณภาพโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนที่ต่อเนื่องยั่งยืน 4. ด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยบนราชธานีได้จะทำโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทั้งภายในองค์กรและร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีมาอย่างต่อเนื่องอาทิงานบุญที่12คลอง14งานประเพณีสงกรานต์สืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้น